ประธานกสทช.จ่อฟ้องสส.ก้าวไกลบิดเบือนข้อมูลปมเปิดคลินิกในตปท.ทำเสียชื่อเสียงประธานกสทช.จ่อฟ้องสส.ก้าวไกลอภิปรายบิดเบือนปมเปิดคลินิกในตปท.ทำเสียชื่อเสียงยันไม่เคยมีคลินิกส่วนตัวทั้งในประเทศไทยในต่างประเทศเมื่อวันที่4กันยายน66ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นายสรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกสทช.ถึงกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายการดำเนินงานพบว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วกว่า120วันและส่วนมากเป็นประเทศสหรัฐอีกทั้งระบุถึงการเปิดคลินิกในต่างประเทศนั้นนายสรณะกล่าวว่าจากการชี้แจงในสภาโดยชี้แจงว่าถ้าไม่นับรวมการอบรมที่สหรัฐอเมริกาในวิชาชีพตั้งแต่ปีค.ศ. 1984ถึง1993ค.ศ. 2527 2536ซึ่งตนไม่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกประเทศไทยและไม่เคยมีคลินิกส่วนตัวทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศสิ่งที่ปรากฏในสื่ออาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนื่องจากในอดีตเคยเดินทางไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาและต้องบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อจะได้ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ไลเซนส์ดังนั้นจึงมีข้อมูลส่วนตัวระบุไว้ว่ามีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้ในระบบของประเทศดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยืนยันว่าไม่มีการต่อไลเซนส์เพื่อประกอบวิชาชีพแล้วนายสรณะกล่าวต่อว่าอีกทั้งก่อนจะมารับตำแหน่งประธานกสทช.ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2536 ถึงเกษียณอายุก่อนจะมาเป็นประธานกสทช.ดังนั้นทำงานเป็นข้าราชการจึงไม่สามารถเปิดคลินิกส่วนตัวในต่างประเทศได้กำลังคิดอยู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข้อมูลบิดเบือนและถูกกล่าวหาเพราะเรื่องร้ายแรงไปเร็วทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งส.ส.ผู้ที่อภิปรายนั้นมีเอกสิทธิ์หรือหน้าที่หรือไม่ที่นำเรื่องไม่จริงมาบอกมาพูดจึงอยากฝากสื่อมวลชนว่าไม่เข้าใจเจตนาถึงตกเป็นเป้าหมายและอันนี้มองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะทุกอย่างมีการเมืองแฝงอยู่นายสรณะกล่าวนายสรณะกล่าวว่าสำหรับการประชุมในวันนี้วันที่4กันยายนเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9:40 นาทีและจบการประชุมเวลา 10:20 นาทีซึ่งการประชุมในวาระดังกล่าวไม่สามารถเปิดการประชุมได้เนื่องจากการประชุมไม่ครบองค์ประชุม7ท่านโดยที่คณะกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมเพียง3ท่านและอีก4ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสือแจ้งไว้แล้วทั้งนี้การประชุมครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่21กันยายนณจังหวัดนครพนมเป็นการสัญจรในภูมิภาคและการประชุมร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส.ซึ่งแจ้งวาระการประชุมในวันดังกล่าวให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามรายละเอียดบังคับการประชุมกสทช.ถ้าองค์ประชุมไม่ครบภายใน30นาทีหลังจากเวลาที่นัดประชุมที่ 9:30 นาทีตามระเบียบให้งดการประชุมและจะประชุมในวันที่21กันยายนต่อไปซึ่งมีวาระต้องพิจารณาอยู่40กว่าวาระซึ่งหวังว่าจะพิจารณาได้โดยเร็วที่สุดนายสรณะกล่าวประธานกสทช.
กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการกสทช.โดยปกติจะประชุมทุกวันพุธที่วันที่6กันยายนแต่ครั้งนี้เลื่อนการประชุมเป็นวันจันทร์วันที่4กันยายนเนื่องจากประธานกสทช.ทำหนังสือแจ้งประชุมบอร์ดกสทช.ล่วงหน้าไป7วันว่าในวันที่6กันยายนประธานกสทช.ต้องเดินทางไปประชุมในงาน Global Spectrum Management Forum 2023ที่ประเทศเกาหลีระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน66จึงเลื่อนการประชุมมาในวันนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าการประชุมครั้งนี้เป็นวันที่ตรงกับคณะกรรมการกสทช.ท่านอื่นติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นอกจากนี้ช่วงเริ่มการประชุมประธานกสทช.พูดคุยเกี่ยวกับการประชุมในอนาคตอาจทำอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะในบางวาระที่สามารถเปิดเผยได้หรือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมได้โดยเฉพาะวาระเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือวาระที่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงเพื่อให้สาธารณะรับทราบว่าคณะกรรมการกสทช.มีการพิจารณาอย่างไรตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง1ปี4เดือนนี่เป็นการประชุมบอร์ดในวาระนี้เป็นการล่มครั้งแรกและทุกอย่างต้องมีครั้งแรกสำหรับภาพลักษณ์บอร์ดจะเป็นอย่างที่เป็นและจะดีขึ้นเรื่อยๆนายสรณะกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคณะกรรมการกสทช.ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้มี3ท่านคือนายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพลตำรวจเอกณัฐธรพระสุนทรกสทช.ด้านกฎหมายขณะที่คณะกรรมการ4ท่านไม่เข้าร่วมประชุมดังนี้นายสุพัฒน์สุพัชลาไสยกรรมการกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์นางสาวพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์นายสมภพภูริวิกรัยพงศ์กรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมและพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกรรมการกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงที่มามติชนออนไลน์เศรษฐาทานข้าวเที่ยงรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นเทหมดหน้าตักแนะรัฐมนตรีอย่าพูดทำไม่ได้เศรษฐาทานข้าวเที่ยงรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นเทหมดหน้าตักทำงานแก้ปัญหาประเทศแนะรัฐมนตรีอย่าพูดว่าทำไม่ได้เพราะประชาชนเลือกมาให้ทำงานเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่4กันยายน66ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งสิ้น17คนอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นต้นนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่พบกันอย่างเป็นทางการซึ่งน่ายินดีว่าวันที่5กันยายนเรามีถวายสัตว์ทุกคนก็ทราบขั้นตอนแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างตนก็เคยพูดไม่ถูกว่าเราเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจากนี้ต่อไปตนจะระวังคำพูดโดยเฉพาะเป็นรัฐบาลของประชาชนที่มีพรรคร่วม11พรรคเพื่อเป็นการให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชนนายเศรษฐากล่าวว่าช่วงที่เรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีนายภูมิธรรมก็พูดหลายหนเราใช้ต้นทุนที่สูงแต่ตนอยากเปลี่ยนเป็นคำว่าเราเทหมดหน้าตักซึ่งการทำงานครั้งนี้เรามีผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ได้รับเกียรติของพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาดูแลบ้านเมืองการเทหมดหน้าตักเป็นเรื่องที่เราต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้
ทั้งเรื่องการทำงานระยะเวลาและขีดจำกัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสำคัญนายเศรษฐากล่าวอีกว่าตนไม่อยากให้ขีดจำกัดงบประมาณหรือเข้ามาบริหารช้าไปนิดหนึ่งซึ่งการใช้งบประมาณคาดว่าจะได้ใช้ต้นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณจะเป็นขีดจำกัดไม่ให้เราทำงานเราเชื่อว่าเรามีควิกวินหลายที่เราทำได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทำได้เรื่องอะไรทำได้ก่อนก็ทำเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็มีแผนงานมากมายบางอย่างขึ้นอยู่งบประมาณและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องมีขีดจำกัดทั้งด้านเวลางบประมาณหรือกฎหมายหากถ้าอะไรทำได้หรืออะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ก็อยากให้เขียนออกมาให้ได้ก่อนนายเศรษฐากล่าวว่าเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าไปบอกว่าทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้ถือว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดดังนั้นรัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้อยากให้เป็นมิติใหม่ของการทำงานให้รัฐบาลนี้ถ้าได้มีโอกาสคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลกันจะเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานเมนูอาหารกลางวันครั้งนี้มีทั้งเมนูต้มข่าไก่ไข่เจียวปูสลัดแซลมอนและผัดผักรวมทั้งเมนูของหวานลอดช่องวัดเจด